เรียกได้ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆนะคะสำหรับทายาทคนบันเทิงที่เห็นกันมาตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยอย่างเจ้าขุนจักรพรรดิลูกชายคนที่2ของพ่อเจเจตลินและก็แม่ปิ่นเกตมณีที่ได้ออกรายการ3แซ่บพร้อมกับน้องแตงโมปุณณดาลูกสาวของแจงปุณณสาภรรยาของแจ๊ชวนชื่นดีกรีนักกีฬาไอสเกตมากความสามารถแต่งานนี้นะคะก็มีช่วงนึงค่ะที่เจอช็อตของหนุ่มกรรชัยพิธีกรรายการได้โทรหาแจ๊ชวนชื่นนะคะถามว่าถ้าอนาคตของลูกหรือว่าน้องแตงโมเนี่ยจะมีแฟนจะให้มีตอนอายุเท่าไหร่ซึ่งแจ๊ชวนชื่นนะคะก็บอกว่าอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาเลยแต่ผมอยากให้ลูกผมได้คนข้างๆที่เขานั่งอ่ะซึ่งหนุ่มกรรชัยนะคะก็พูดว่าก็คือเจ้าขุนก่อนจะยื่นโทรศัพท์ให้คุยกับเจ้าขุนนะคะเริ่มต้นทักทายด้วยการบอกว่าขอบคุณมากเลยครับคุณพ่อแล้วก็หัวเราะออกมาค่ะซึ่งหลังจากนั้นนะคะแจ๊ชวนชื่นค่ะเลยบอกว่าเรียกเยอะลูกตัดชุดผ้าไหมรอเลยลูกในอนาคตเนี่ยนะคือถ้าลูกจะมีแฟนอย่างเงี้ยจะให้เขามีอายุตอนเท่าไหร่ก่อนเท่าไหร่อายุเท่าไหร่แล้วแต่เขาเลยแต่ผมอยากให้ลูกผมได้คนข้างๆที่เขานั่งก็คือเจ้าขุนเจ้าขุนอาจจะเป็นลูกเจ้าขุนแต่เขาจะคุยได้แป๊บนึงอ่ะขอบคุณมากเลยครับคุณพ่อเรียกเยอะลูกตัดชุดผ้าไหมรอเลยลูกแต่ทว่านะคะดูเหมือนกองเชียร์เนี่ยอาจจะเชียร์ผิดตัวซะแล้วละมั้งเพราะว่าล่าสุดนะคะในอินสตาแกรมของน้องแตงโมได้โพสต์สตอรี่ไอจีเป็นสถานที่หนึ่งค่ะซึ่งเป็นรูปเดียวกับน้องโรเตอร์นะคะลูกชายของพ่อพีททองเจืออีกทั้งน้องโรเตอร์นะคะยังแท็กหาน้องแตงโมอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคลิปในโซเชียลค่ะที่หนุ่มน้อยโรเตอร์นะคะได้จุ๊บเม่งน้องแตงโมเป็นภาพที่ตอกย้ำสถานะของทั้งคู่ได้ดีอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะคะประวัติของน้องโรเตอร์ค่ะเป็นนักกีฬาเริ่มขับรถแข่งครั้งแรกตั้งแต่อายุได้เพียง5ขวบเศษนะคะโดยแข่งประเภททางฟุตเลลี่นะคะก่อนหันมาแข่งรถโกคาร์ทนะคะเนื่องจากด้วยอายุณเวลานั้นไม่สามารถมีใบอนุญาตแข่งรถได้โดยน้องโรเตอร์นะคะลงแข่งโกคาร์ทนะคะปีแรกก็ได้รองแชมป์ทันทีและแข่งมาเรื่อยๆนะคะพอ9ขวบก็เป็นแชมป์และได้แชมป์ประเทศไทยหลายปีติดต่อกันจนกลายเป็นนักกีฬาเยาวชนกึ่งอาชีพค่ะแต่ถ้ามีสังสีสังคือพี่เชียร์เวกิสเนี่ยแต่ถ้ามีสังสีฉันก็สังเกตเก่งที่เราพิการทำได้เลยนะที่การเรียนได้แต่ยังจะอีบีคุยทิ้งสังสีอยู่แต่อีดีพุ่งช่วยสังสีเก่งที่เราพิการเชียร์เลยนะที่การเรียนได้แต่สังสีพี่ยังจะเรียนเวกิสเนี่ย됐어아이쪽비디오한번바라봐주시고요네이어서샴페인세레머니가있겠습니다네버스세레머니가있대여러분축하드립니다ขณะที่น้องแตงโมปุณณดานะคะปัจจุบันก็อายุ14ปีนักกีฬาไอสเกตที่มีดีกรีนะคะเป็นถึงแชมป์ไอสเกตนานาชาติ2021และก็2022ค่ะ2สมัยซ้อนกันเลยทีเดียว
งานนี้นะคะยังไงเราต้องมารอฟังคำชี้แจงจากแม่แจนกับพ่อแจนอีกทีนะคะว่าจริงๆแล้วน้องโรเตอร์และก็น้องแตงโมเนี่ยเป็นแฟนหรือว่าเป็นแค่เพื่อนกันนะคะยังไงก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ